รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอดีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยโคโรล่าอัลติสก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับแล้ววันนั้นแจงพาผมไปหายายแจงครั้งแรกสวัสดีครับยายน่ามองแจงแจงพ้วงก่อขี้ลายแท้ขี้ลายแท้ไอ้ตองขี้ลายอะไรมันแปลว่าอะไรวะอ๋อขี้เลอ๋อขี้เลสรุปนะฮะเป็นนี่ 230,000 ครับ 230,000 ขี้เลผมเองก็ประหลาดใจที่ผ่าน5ท่านคาดไม่ถึงว่ามีคนมองเหมือนผมแต่ว่าเหตุผลคงไม่เหมือนกันผมเองนั้นบอกตัวเองมาตลอดตั้งแต่ฟังคุณดาราพรเล่าเนี่ยบอกใช้ชีวิตเปลืองมากใช้ชีวิตบอบช้ำมากแล้วการตัดสินใจเลือกคู่เนี่ยเหตุผลแย่จริงๆคือดูแต่คนหล่ออย่างเดียวมาเจอคนสุดท้ายล่าสุดพอเขาไม่หล่อตาเลซึ่งคุณภาพความเป็นสามีดีกว่าคนที่ผ่านมาแต่คุณดาราพรก็ไม่เลือกเหล้าก็กินแบบติดเหล้ามือสั่นซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติของแม่ของภรรยาที่ดีผมมองไม่เห็นอะไรที่จะให้ผ่านแต่สุดท้ายพอบอกว่าลูกอายุ16ปีเข้าเทคนิคปีแรกผมให้ผ่านเพราะว่าเงินอันนี้ถ้าเป็นไปได้เก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูกนะครับเท่านั้นครับพี่แก้มค่ะไม่ได้กดผิดนะไม่ได้กดผิดกดผ่านอันนี้ตั้งใจกดให้ซึ่งทุกคนนะสงสัยหมดว่าให้ได้ยังไงเพราะว่าไม่ควรจะให้แต่ที่ให้คุณดาราพรเพราะว่าอยากจะให้ทดแทนความบอบช้ำขอบคุณครับคุณดาราพรยืนตรงนี้ร้องไห้ไม่รู้กี่รอบแต่ว่าน้ำตาที่คุณดาราพรเสียไปวันนี้คุณดาราพรต้องกลับไปดูว่ามันมีบทเรียนอะไรกับชีวิตตัวเองแล้วทุกบทเรียนที่มันผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยเอาแค่ช่วงสั้นๆอ่ะก่อนอายุ30อ่ะมันคือบทเรียนที่เราหยิบยื่นหอกดาบทิ่มแทงตัวเราเองเพราะวิธีคิดของเราที่ใจอ่อนกดให้ผ่านเนี่ยมีอยู่แค่คำเดียวคำที่พูดว่าตอนที่ไปประดังเบซาแล้วคิดว่าจะต้องขายบริการถ้าวันนี้จะไม่ทำเพราะมีลูกสาวอันเนี้ยมันเหมือนกับแบบคือมันบีบหัวใจเราอะคือเราเข้าใจว่าคนเป็นแม่แล้วคุณดาราพรมายืนเล่าให้ฟังตรงเนี้ยแล้วน้องอายุ16อะแล้วถ้าเรากดไม่ผ่านอะแล้วเราบอกคุณแบบทิ่มแทงคุณอะไรแล้วน้องจะรู้สึกยังไงคือสิ่งที่อยากถ้าน้องดูหรือว่าคนที่รู้จักดูอยากจะบอกว่าทุกอย่างอะมันเป็นบทเรียนชีวิตเราได้หมดแต่ว่าเราต้องเรียนรู้จากมันคุณดาราพรเดินมาไกลมากค่ะแล้วใช้ชีวิตเปลืองมากค่ะแล้วขอใช้คำนึงอาจจะแรงนิดนึงนะคะแต่ให้ยอมรับมันว่าชีวิตเราเหลวแหลกมากใช่เป็นผู้หญิงคนนึงที่ชีวิตแบบเหลวแหลกแหลกเหลวแล้วยับจนไม่รู้จะก่อขึ้นมายังไงแต่ถ้าเรายังมีลมหายใจเรายังไม่ตายเราสร้างมันใหม่ได้เรากอบกู้ร่างเราขึ้นมาใหม่ได้เรื่องที่กดให้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหนี้เพราะว่าเรื่องของการค้ำประกันจริงๆเนี่ยจะพูดเสมอว่าถ้าเราไม่มีปัญญาจะค้ำประกันเราตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยอย่าเที่ยวไปค้ำประกันคนอื่นแต่อันนี้มันคือการค้ำประกันไขว้กันเขาก็ค้ำให้เราก็ค้ำให้เขาเพียงแต่ว่าเราดีกว่าเขานิดนึงเพราะเราไม่หนีเขาแย่กว่าเราเพราะเขาหนีจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องของหนี้นอกระบบนะอันนี้กฎหมายเปลี่ยนแล้วนะถ้าเป็นหนี้ในระบบนะที่กฎหมายดูแลได้เป็นหนี้สถาบันการเงินอย่างเราค้ำเนี่ยหนี้สถาบันการเงินบอกให้ค้ำนู่นค้ำนี่เนี่ยกฎหมายเปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่คนไม่รู้ว่า
จ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์มาไล่กับคนค้ำประกันจนกว่าจะตามไอ้ลูกหนี้นั้นน่ะให้ถึงที่สุดเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยพอตามลูกหนี้ลูกหนี้หนีปุ๊บไม่สนใจแล้วเอาคนค้ำแต่ล่าสุดเนี่ยต้องตามลูกหนี้ให้ถึงที่สุดต้องพิสูจน์ได้ว่าตามถึงที่สุดแล้วถึงจะมาเอาคนค้ำได้และคนค้ำคุณดาราพรจำไว้นะเผื่อจะต้องอะไรทุกท่านที่ฟังอยู่เหมือนกันคนค้ำมีสิทธิ์ที่จะเขียนไปลักอักษรว่าเรารับผิดชอบเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่จำกัดพี่เป๊ะบอกว่าแก้มค้ำให้พี่เป๊ะล้านหนึ่งแล้วต้องรับเท่าพี่เป๊ะไม่ได้แก้มบอกแก้มให้พี่เป๊ะ 200,000 เราก็จำกัดแค่นี้ว่า 200,000 แล้วเซ็นเป็นลักอักษรกฎหมายจะคุ้มครองเราว่าสุดท้ายแล้วเราเสียแค่ 200,000 ไม่ใช่ล้านหนึ่งไม่ใช่เท่าที่เราค้ำให้อันนี้เปลี่ยนเยอะมากแล้วเจ้าหนี้ก็ต้องแจ้งก่อนคือจะมาไล่จากเราต้องแจ้งเราก่อนมีเวลากี่เดือนจำไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่อยู่ๆมาถึงวู่วามมาหาเราเลยแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องในระบบเป็นเรื่องสถาบันการเงินเป็นเรื่องที่กฎหมายดูแลได้หนี้นอกระบบกฎหมายดูแลไม่ได้ค่ะกฎหมายเอื้อมเข้าไปไม่ถึงค่ะเพราะว่ามันก็มีกลไกอะไรของมันยังมีอีกเยอะเลยนะที่เป็นเงื่อนไขแล้วดูแลคนค้ำประกันอ่ะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะไม่ต้องแบบหมดตัวอย่างเงี้ยต้องไปศึกษาแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเอาไปคิดนะคะอันนี้ที่ให้เพราะให้ด้วยน้ำใจอ่ะด้วยความบอบช้ำอ่ะค่ะขอบคุณมากค่ะแต่อย่าทำอีกอย่าเลือกอะไรแบบนี้อีกอย่าเลือกด้วยความอยากของตัวเองอารมณ์ของตัวเองคิดก่อนว่าทำแบบนี้แล้วได้อะไรทำแบบนี้แล้วได้อะไรแบบนี้เราจะเป็นยังไงโดยเฉพาะเรามีลูกสาวที่กำลังงดงามเป็นดอกไม้งามเลยอายุ16ดูแลดอกไม้ให้มันงดงามเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับพี่ไม่หล่อน้องบอกพอทนพี่บอกจนน้องบอกพอเลยครับช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เพศัตว์ LINE BK โดยเฉพาะเรามีลูกสาวที่กำลังงดงามเป็นดอกไม้งามเลยอายุ16ดูแลดอกไม้ให้มันงดงามตามวัยตามสภาพแล้วเป็นแม่ที่ลูกภาคภูมิใจให้เป็นกำลังใจจริงๆนะคะสำหรับพี่เนี่ยนะคะให้คุณดาราพรเนี่ยเนื่องจากต้องขอบคุณเลยนะที่คุณมารายการนี้นะคะเพราะว่าใจจริงๆเนี่ยพี่จิ๊กเนี่ยจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เพราะคุณอยู่ในขั้นตอนที่ว่ามันแบบ50 50แต่ที่ให้คุณเนี่ยเพราะว่าอยากเอาเรื่องราวของคุณทั้งหมดเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่เป็นแฟนรายการของเราได้เรียนรู้ว่าการที่เลือกคนรู้หน้าไม่รู้ใจมันเป็นยังไงความหล่อไม่ได้มาทำให้เรามีความสุขบางครั้งความหลอกก็ทำให้มีความทุกข์ความที่รู้จักกันแป๊บๆและไปนอนกันไปอะไรกันอย่างเงี้ยก็ทำให้ชีวิตเป็นทุกข์เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับทุกคนว่าการที่รู้จักใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครในโลกใบนี้วันและเวลาจะพิสูจน์คนฉะนั้นต้องจำให้ได้คุณเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้คนดูหลายๆคนที่ชอบคนหล่อแล้วเป็นแบบนี้ไม่ต้องเสียใจในชีวิตที่ผิดพลาดทุกคนย่อมมีความผิดในชีวิตทั้งนั้นอย่าหันไปดูมันเดินก้าวต่อไปให้มั่นคงคนเราไม่มันมีอดีตทุกคนแหละจะเป็นอดีตที่ดีหรือไม่ดีอย่ามีความทรงจำกับอดีตที่ผ่านมาแล้วที่มันเลวร้ายทิ้งมันไปแล้วเริ่มใหม่ชีวิตมันจะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณมากค่ะพี่ป๋องค่ะก่อนที่จะให้เหตุผลที่ให้คุณดาราพรผ่านผมอยากถามพี่แก้มว่าเรื่องชาวบ้านอย่างเงี้ยเขาจะรู้ได้ยังไงสิ่งที่พี่แก้มพูดไปเงี้ยพี่แก้มรู้นักวิชาการรู้เงี้ยแต่อย่างเงี้ยตาสีตาสาชาวบ้านจะรู้ได้ยังไงเขาจะไปตามได้ยังไงพี่แก้มดูทีเด็ดลุงนี่เนี่ยเอาล่ะฮะอันเนี้ยมันเราต้องขนขวายคือเขาก็มีข่าวเรานึกออกมาว่าบางทีเขามีข่าวมีข่าวแบบเนี้ยแต่เราเลือกเสพข่าวเราไม่สนใจข่าวเหล่านี้มันมีอันเนี้ยไม่ได้เพิ่งเริ่มนะเริ่มตั้งแต่ปี58 59แล้วนะถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะกู้นอกระบบแล้วว่าสุดท้ายใครก็ช่วยเรายากหมดนอกจากว่าเราอ่ะจะต้องแบบคุยกับเจ้าหนี้หรือว่าถ้าเราไปร้องตำรวจไปร้องศูนย์ดำรงธรรมมันก็เท่านั้นน่ะสุดท้ายเราก็ต้องไปกู้เขาอยู่ดีเพราะว่า
เราไม่มีทางไปเพราะนั้นถึงบอกหลายๆคนว่าพยายามให้อยู่ในระบบอะซึ่งตอนนี้ทางการรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ช่วยให้มันกู้ในระบบอะมันง่ายขึ้นกู้ทางไลน์อย่างเงี้ยแต่เป็นไลน์ที่มันเป็นไลน์ถูกต้องนะไลน์ออฟฟิเชียลนะไม่ใช่ไลน์ของเจ้าหนี้นอกระบบแบบเนี้ยไลน์ BK ก็มีพี่แบบนี้ก็ดีนะสุดยอดก็มีคนอินบ็อกซ์มาถามเหมือนกันซึ่งเราต้องขนขวายแต่ลูกหนี้ส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่ขนขวายเพราะว่าอะไรพอเขาเอาง่ายการกู้นอกระบบมันคือง่ายถ้าอย่างอื่นเนี่ยเยอะแยะมันคือยากมันก็อยู่ที่เราด้วยถามว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยเขาอ่อนประชาสัมพันธ์ไหมเขาออกข่าวเยอะมากคือในสื่อหลักเขาออกข่าวหมดแหละแต่เราอ่ะไม่สนใจแต่ว่าถ้าใครอยากกู้เงินแบบพิเศษดูรายการเราแชททางไลน์ก็กู้ได้แล้วพี่แต่ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรป๋องมีกิ๊กแจ๊ดเข้าบ้านไม่ได้อะไรเนี่ยสนใจข่าวแบบนี้สนใจอะไรแบบนี้สนใจอะไรแบบนี้เนี่ยความรู้นั้นพูดไปก็จะเบื่อไงแต่ไอ้เรื่องค้ำประกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะคนข้างล่างนะข้างบนก็เยอะแยะนะต้องดูไว้เป็นคนข้างบนเนี่ยทำเป็นแบบตัวเองค้ำประกันรถให้เพื่อนเนี่ยอะไรเงี้ยต่างๆนานาเนี่ยคนข้างบนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเอาวันนี้ก็จะได้กระจ่างกันทุกคนนะไอ้ค้ำประกันนะมีแบบว่าถ้าเกิดเจ้าหนี้ลดหนี้ให้พี่ป๋องอะเวลาจ่ายลดหนี้อะก็ต้องลดให้คนคำด้วยนะนี่มากคือมันเยอะมากเลยมันต้องศึกษาเรื่องอ่ะครับผมบางทีคนผิวดำอ่ะไม่รู้อินโออินเน่เออไปไงไปคำซะเฮ้ยสายตาดูแต่ละคนมองหน้ามึงไอ้แจ๊ดโอ้คนคำเอาหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวหายเอาหน่อยเดี๋ยวไม่จบเอาหน่อยแจ๊เอาหน่อยเดี๋ยวคนเริ่มเอาหน่อยนิดนึงเราต้องสนใจสาผิวดำมาแล้วก็พยายามให้ความสนใจกับเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เนาะนะส่วนตัวดาราพรไม่ผ่านเพราะว่าผมมองว่าคุณชอบดูถูกตัวเองว่าตัวเองอ่ะไม่น่ารักไม่สวยอะไรแบบนี้แต่ความเป็นจริงจากผู้ชายที่มองตรงนี้นะผมว่าคุณหน้าตาดีเลยนะคุณหน้าตาน่ารักเลยนะฉันต้องมั่นใจในตัวเองก่อนเพราะว่าเรื่องที่คุณเอามาคุยในวันนี้ผมบอกเลยว่าหลายคนยังไม่กล้าแต่คุณกล้าฉันเอาสิ่งนี้ที่มันมีอยู่ในความกล้าในตัวคุณเนี่ยมาแสดงออกมาทุ่มเรื่องงานเราอะเรื่องร้านไก่ย่างส้มตำเราอะให้มาขายดีๆถ้าใครดูอยู่รายการวันนี้ก็เจอคุณดาราพรก็อุดหนุนด้วยละกันนะขอโชคดีนะครับขอบคุณมากค่ะคนสุดท้ายพี่ชาวค่ะก็ชีวิตของคุณดาราพรมันเจอมรสุมมาเยอะมากถ้าเปรียบเป็นเพลงนี่ผมมองเป็นเพลงทะเลใจมันเจอเรื่องราวร้ายๆมาเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางมันก็ต้องมีแสงสว่างสำหรับคุณดาราพรเสมอซึ่งตอนนี้คุณก็อาจจะเจอแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ธุรกิจการค้าขายไก่ย่างขอให้กิจการขายดีมีคนมาใช้บริการได้เยอะมีลูกค้าเยอะๆส่วนเรื่องที่มันผ่านมาก็ผมถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ให้อะไรเราเนี่ยไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆถ้ามันเลวร้ายจริงๆจิตใจคุณดาราพรจะต้องเข้มแข็งขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่คุณได้กลับมาขอให้ชีวิตในวันต่อไปมีแต่ความสุขแล้วก็ลูกตัวน้อยๆอายุ16ปีขอให้โตขึ้นมาเป็นลูกสาวที่น่ารักเป็นลูกสาวที่เก่งแล้วก็ช่วยคุณแม่หาเงินเข้าบ้านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่วนเรื่องคู่อยู่กันไปแบบนี้รักกันไปแบบนี้ไปนานๆแล้วกันพี่ไม่หล่อน้องบอกพอทนพี่บอกจนน้องบอกพอเลยครับสวดทวดแม่ลูกเพี้ยก็ลูกพี่คนต่อไปคุณนัทวัฒน์จากโคราชเฮ้อันนี้ปปส.มาตรวจฉี่ใช่ป่ะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าเหมือนป่ะกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหน่อยครับนี่เธอไม่ยุ่งอะไรกับแฟนฉันอ่ะเธอก็รู้นี่ว่าฉันคบกับเขามาตั้งหลายปีพี่บอกเขาไปสิบอกเขาไปสิว่าเราเป็นอะไรกันอ่ะบอกเขาไปลูกนี่ช่วงที่3สนับสนุนโดยโคโรล่าออทิสอันนี้ปปส.มาตรวจฉี่ใช่ป่ะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าเออเหมือนป่ะมีงานมีแฟนชีวิตดีเลยวันหนึ่งเงินออกไปซื้อของเจอเพื่อนที่เพิ่งอกหักมาเพื่อนเขายืนรอเพื่อนอยู่หน้าร้านส่วนตัวเราเนี่ยเขาไปซื้อของอยู่ในร้านพอเสร็จออกมาเพื่อนก็ยังอยู่เพราะเพื่อนที่เขานัดน่ะมันไม่มาเพื่อนก็เปลี่ยนเป้ามาชวนเราไปเที่ยวด้วยเราจะเป็นยังไงไปดูเฮ้ยอย่าไม่เอาแกลงมาห้ามเลยทำไ
มันทำกับฉันอย่างเงี้ยมันเร็วมากเร็วมากโอ้โหเลอะเทอะหมดแล้วน้องน้องเช็คบินด้วยไปไปไปกลับเร็วไม่ครับไม่กลับบ้านไม่อยากกลับบ้านนี่ถ้าไม่กลับมันจะไปไหนเลอะขนาดเนี้ยไม่ไหนก็ได้แต่ไม่กลับบ้านไม่กลับกลับปากไปไหนปากไปเลยแต่จะไม่กลับบ้านเออไปไปไปเฮ้ยน้องเก็บตังค์ด้วยเร็วนี่ทำไมเธอให้แท็กซี่พาเข้าโรงแรมเนี่ยฮะโอ้ยไม่อยากกลับบ้านนะไม่กลับบ้านอ่ะเอาดูดิหลับไปแล้วอ้วกเลอะเทอะหมดเลยเนี่ยนี่อ้วกใส่เสื้อเจี๊ยบโอ้ยกินยังไงอ้วกเลอะเทอะหมดเลยเนี่ยอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ไม่ได้อ่ะถ้าแฟนเรารู้ข้าวนะเขาจะเสียใจแค่ไหนชีวิตทั้งชีวิตจะมาพาพ่อลงชูบได้ไงวะไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมว่องแล้วแบบถอดเสื้อ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 ถอดทำไงดีวะเนี่ยทำยังไงอ่ะพี่ได้หนูแล้วพี่ก็ต้องรับผิดชอบหนูสิโอ้เดี๋ยวนะน้องใจเย็นๆก่อนนะพี่ขอทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนสักพักได้ไหมอ่ะแฟนเขาไงเขามีแฟนนี่ทำยุ่งอะไรกับแฟนฉันอ่ะอะไรเธอเป็นเพื่อนฉันเธอก็รู้นี่ว่าฉันคบกับเขามาตั้งหลายปีจะแต่งงานกันอยู่แล้วเนี่ยพี่บอกเขาไปสิบอกเขาไปสิว่าเราเป็นอะไรกันน่ะบอกเขาไปถ้าพี่ไม่พูดฉันจะพูดเองนะฉันกับพี่เขาเป็นผัวเมียกันแล้วจริงเหรอจริงจ้ะโอ้โหทำไมทำกับฉันได้ขนาดนี้ลาบต่อไปเนี้ยไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกเฮ้ยน้องน้องปวดร้าวจริงจ้าปวดร้าวไม่มาแล้วปืนปวดร้าวจุดปืนเพราะอารมณ์ชั่ววูบแค่ครั้งเดียวเราเลยต้องรับผิดชอบอยู่กินกับเขาอยู่มาก็หลายปีจนไม่รู้ด้วยกัน3คนทำธุรกิจรีไซเคิลก็ขาดทุนจะทำไงดีวะเนี่ยเธอฉันรู้จักครูอยู่คนนึงเขาปล่อยเงินกู้ใช่เดี๋ยวฉันไปกู้มาช่วยนะเออดีๆไปเลยตั้งแต่มาไปขอกู้เงินกับครูมาเนี่ยก็รู้สึกว่าทำแม่งมีคนโทรมาบอกเราตลอดเลยนะว่าเมียเราเนี่ยไปเป็นกิ๊กกับครูคนนั้นที่ปล่อยกู้ไอ้แรกๆเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่เรานะบอกมันว่าเราไปทำงานแล้วย้อนกลับมาดูที่บ้านนะเราก็มาเจอมันอยู่ด้วยกันเราถามมันนะมันก็หน้าด้านนะบอกว่าคุยเรื่องเงินกู้ยังจับไม่ได้คาหนังคาเขาสักทีโอ้ยพี่ฉันปวดหัวจังเลยอ่ะเดี๋ยวฉันมานะฉันขอไปซื้อยาแป๊บนึงเดี๋ยวมานะปั๊บนี่กินไม่ใช่ทำแม่งอย่างนี้ต้องตามไปดูแล้วก็ต้องตามไปไหมไม่เห็นนั่นไงมึงบอกมึงมาหาซื้อยาแก้ปวดหัวแต่มึงมานั่งกินข้าวกับหนูกันเองกับไอ้ครูนี่เองดูซิมึงจะพูดว่าอะไรเฮ้ยไหนบอกไปซื้อยาแก้ปวดหัวไงฮะนี่ไงนี่ยาแก้ปวดหัวครูเขาปวดหัวฉันก็เลยมาซื้อยาแก้ปวดหัวให้ครูเขากินเนี่ยไม่ปวดหัวแล้วเห็นไหมเธอคิดมากนี่มึงยังแก้ตัวนั่นด้านอีกเหรอมึงคิดว่ากูจะเชื่อได้ไงวะฮะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันก็ได้คิดอะไรเพื่อนก็มีปัญหาชีวิตรักระบายด้วยก็กินไปด้วยผมคิดว่าจะพาไปนั่งเล่นสวนสาธารณะมันมืดค่ำแล้วครับโอ้พี่สภาพเขาเมาขนาดนั้นยังพาเขาไปนั่งเล่นสวนสาธารณะแต่ตอนนั้นอัดยังไม่ทันนั่งคิดแล้วนะ